รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8อันนี้เนี่ยแสบจริงๆเรียกว่าเลี้ยงคนแต่ทำคุณคนไม่ขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่าดวงบริวารเขาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดวงบริวารเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไปถูกดวงอะไรทำนองนั้นเพราะอะไรเจ้าของร้านทองค่ะอยู่ๆถูกลูกจ้างร้านเนี่ยเป็นสาวแสบนะไปวางยาสลบเขาแล้วชิงทองคำหนัก5บาทรวมถึงเงินสด 50,000 บาทไปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเห็นผู้หญิงเจ้าของร้านทองนอนหลับอยู่บนเก้าอี้มั้ยคะผู้ชมเนี่ยหลับแบบนิ่งใครเดินเข้ามาไม่รู้เรื่องลูกชายเจ้าของร้านเขาเปิดประตูเข้ามาเขาเห็นแม่นอนอยู่เขาก็เปิดไฟเอ๊ะแล้วก็ออกไปเฝ้าหน้าร้านจากนั้นเนี่ยลูกจ้างสาวแสบทำทีเอาน้ำผสมยาสลบมาวางให้ลูกชายเจ้าของร้านดื่มหวังให้แล้วก็ให้สลบตามแม่ไปค่ะลูกชายก็สลึมสลือนะแต่แม่หลับไม่ได้สติไปแล้วเพราะกินน้ำผสมยาสลบของลูกจ้างแสบคนนี้ไปแล้วปรากฏระหว่างนั้นเนี่ยลูกจ้างแสบคนนี้ก็ลงมือชิงทรัพย์เอาสร้อยคอทองคำหนัก4บาทแล้วก็กำไรทองคำ1บาทรวมเป็นทั้งหมด5บาททองคำแล้วนะคะแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ23มีนาคมเห็นไหมคะเนี่ยพอวางยาสลบทั้งแม่ทั้งลูกชายเจ้าของร้านแล้วค้นข้าวค้นของเลยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านจรัญสนิทวงศ์37กรุงเทพสุดท้ายตำรวจจับได้นะสืบจนกระทั่งจับตัวลูกจ้างสาวแสบคนนี้ได้ชื่อว่านางสาวสิรดาอายุ25ปีค่ะจับได้เมื่อวานนี้ตอนที่จะเอาทองไปขายต่อแล้วนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้สิรดานี้ให้การบอกว่าเธอใช้ยาสลบสำหรับสัตว์ก่อนผ่าตัดคิดดูดิใช้ยาสลบสำหรับสัตว์ก่อนผ่าตัดคุณผู้ชมไปผสมกับเครื่องดื่มและอาหารให้นายจ้างกินทั้งคู่หมดสติไปก่อนจะขโมยทองแล้วก็หนีออกมาเสร็จแล้วไม่ธรรมดานี่ต้องเรียกว่าวางแผนมาก่อนเพราะว่าปลอมชื่อปลอมตัวด้วยเอาทองไปขายได้เงินมา 86,000 บาทถามว่าแล้วทำอย่างนี้ทำไมเขาบอกว่าทำไปเพราะว่าต้องการหาเงินมาเลี้ยงลูกตัวเองตั้งท้องระหว่างเรียนจึงต้องหยุดเรียนกลางคันมาเลี้ยงลูกนะคะเจ้าของร้านทองเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตอนที่สลบไปเนี่ยลูกชายคงเข้าใจว่าอ๋อแม่คงนอนหลับพักผ่อนหรือเปล่า จนกระทั่งลูกสาวกลับมาที่ร้านเห็นว่าผิดปกติก็เลยมาช่วยเหลือเอาไว้ทันคาดว่าลูกจ้างแสบคนนี้อาจจะไม่ได้หวังแค่ขโมยทองแค่นี้แน่ๆแต่โชคดีที่ถูกจับได้ก่อนนะคะจากการสืบสวนเนี่ยตำรวจบอกว่าคนร้ายวางแผนก่อเหตุมาเป็นอย่างดีคือตั้งใจตั้งแต่ก่อนมาสมัครงานเลยแหละพุ่งเป้ามาสมัครงานที่ร้านทองปลอมทั้งเอกสารปลอมทั้งชื่อมาสมัครงานตำรวจเลยบอกว่าสิรดาเนี่ยน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งเดี๋ยวกำลังสอบสวนขยายผลต่อไปว่าเธอไปทำแบบนี้ที่ไหนมาบ้างอีกเบื้องต้นนำตัวสิรดาฝากขังศาลอาญาธนบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปงูพิษจริงจริงถูกงูพิษเลี้ยงยังไงก็ไม่เชื่องครับนะคะมันก็แว้งกัดเจ้าของให้จนได้คนที่มีพระคุณข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม